อย่าดูถูกฉันเชียวนะฉันไม่ยอมรั้งท้ายหรอกฉันจะเข้าสู่โหมดสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช่องของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับ EP ที่3ของการผจญภัยสุดมหัศจรรย์ของ Telsey นะครับซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยแน่นอนนะคลิปนี้จะเป็นฟูลเกมนะครับโดยจะมีการเล่นมินิเกมอยู่ช่วงหลังยังไงก็ตามนะครับผมจะทำตรงส่วนของ Time Stamp ไว้ให้ด้วยเดี๋ยวเราไปเริ่มตรงส่วนของตัวเควสก่อนนะมาอ่ะกลับมาตันนัดนะครับงั้มๆเฮ้ยทนโอโคซันโนโยสวายุคุนาริมัสตะคะอาการของลูกคุณดีขึ้นบ้างหรือยังฟูมิเดทพูดนะありがとう今は落ち着いているみたいかかりつけ医によると今日は家から出して少し気晴らしをしてみてもいいと言っていたわขอบคุณที่เป็นห่วงนะตอนนี้ยังคงที่อยู่หมอประจำตระกูลของฉันบอกว่าวันนี้สามารถลองพาเขาออกมาเดินเล่นได้แล้วสวัสดีมานามซูเรียเฟอร์มิเนตพวกเรามาแล้วมินาซาร์ตมิไตเนโอ้ไหนดูสิจะทำอะไรกันต่อวะอาโตะ1人足りないだろでもオイラどこにいるかわかるぞที่จริงยังมีคนนะฮิแต่ฉันเดาได้ว่าเขาอยู่ไหนโอ้ยทารักซีกำลังพูดถึงเชลซีอยู่นะครับโอ้งวดนี้มีจะเรียกว่าอะไรดีอะโล่เหรอใช่ไหมเขาพูดว่าอะไรเนี่ยหลัดมอดน่าจะสวัสดีเราเปล่าตอนนี้มีโล่กับหอกเพิ่มเข้ามานะครับบุกิโอมอตตาทอรุกซีวะยอริคิไอเนอะฟุเรเตมิเอรุวะฟุเรมิเนซันซาสึกะโนอุเดมาเนเชลซีที่มีอาวุธดูเหมือนจะกระตือรือร้นมากเลยนะฝีมือของคุณเฟอร์เมเนตนี่น่าทึ่งมากจริงๆพวกเราก็ช่วยด้วยเหมือนกันนะไปมอนพูดนะครับทาบิบิโตะเมคิคิดะเนะซายเรียววะโดเรโมคินชิทสุไงสายตาของนักเดินทางเฉียบแหลมมากวัสดุที่หามามีแต่ดีๆทั้งนั้นเลยเฟอร์เมเนตพูดโซดาจูเลียฟูจินวะซักกี้冒険の最後は戴冠式でエンディングを迎えたいと言っていたから王冠の材料も頼めるかなจริงสิเมื่อกี้มาดามซูเลียบอกผมว่าเธออยากให้การผจญภัยจบด้วยพิธีราชาภิเษกเพราะงั้นนักเดินทางผมขอรบกวนเรื่องหาวัสดุสำหรับทำมงกุฎหน่อยได้ไหมอีกดูจูついでに探すだけでいいよもともと自分で解決しようと思ったけどあなたが持ってきたものの方がもっと綺麗かなと思うんだเดี๋ยวค่อยหาเอาระหว่างทางก็ได้ตอนแรกผมกะจะจัดการเองแต่ตอนนี้รู้สึกว่าคุณหามาน่าจะสวยกว่าที่ผมหามาได้โอเค accept นะครับไปม่อนถามว่าทุกคนเนี่ยดูพร้อมแล้วนะพวกเราจะเริ่มเดินทางกันตอนนี้เลยไหมちょっと待ってトルクシーが新しい姿になったから絵本の1ページ目を更新できる気がするんだけど。มาดามเบรกไว้ก่อนนะครับเขาบอกว่าในเมื่อเทลซี่นี่มีรูปโฉมใหม่นะบางทีเราน่าจะอัปเดตตรงส่วนของหนังสือภาพตอนนี้สักหน้านะทุกคนคิดว่ายังไงโอ้一気に楽しみになってきたぜนั่นสิจะว่าอะไรดีนะไปมอน今のをベースにして調整するのはどう少なくとも絵の内容が本来のものみたいに悲しくならないよปรับจากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ดีไหมอย่างน้อยเนื้อหาในหนังสือภาพก็จะไม่เศร้าขนาดนั้นแล้วหน้าแรกมันดูหมดมากเลยนะครับน่าจะวาดเพิ่มสินะตัดส่วนที่ไม่ดีออกไปแล้วก็วาดสิ่งดีๆลงไปหรอฟังดูไม่เลวเหมือนกันนะじゃあ私が始めるわね絵は得意じゃないけど仕事で触れたりもしているからมาดามบอกว่าเขาจะเป็นคนจัดการเองนะครับคือตัวเขาเนี่ยไม่ถนัดในการวาดภาพสักเท่าไหร่แต่ก็มีโอกาสได้สัมผัสมาบ้างในที่ทำงานคือผมอยากรู้เลยแหละว่ามาดามทำงานอะไรนะส่วนเนื้อหานั้นทุกคนสามารถบอกมาได้เลยนะก็คือเดี๋ยวแกวาดให้ส่วนเราเนี่ยช่วยกันคิดไหนดูดิまず武器は描いていいと思う王子が
ยูกิโนเคนโตะโบกิโนทาเตะโอเทนิชิตะということตัวฟอมินิตเองเนี่ยเสนอว่าให้เราวาดอาวุธก่อนไหมองค์ชายถือดาบหานก้าและโล่หนักแน่นเพื่อพิสูจน์ว่าเขาได้ก้าวผ่านความจมดิ่งและมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับความมืดมิดนี่ยัดตรงส่วนของตัวหอกกับดาบไปใช่ป่ะส่วนไปมอนเนี่ยคิดว่าควรจะต้องเพิ่มเพื่อนเข้าไปหน่อยนะครับเป็นเพื่อนที่พึ่งพาได้อ่ะนะตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ลำพังไหนดูดิเพิ่มอะไรเนี่ยนี่มันนักเดินทางแล้วก็ไปมอนกับเฟอร์มินิตแล้วก็ตัวมาดามใช่ไหมลงสีด้วยโอเคสกิไซว่าดายจิこれから先の道はもう灰色に覆われた世界ではなく、เสียงภาคมาดามนี่แบบดูสนุกนะครับพอบอกว่าต้องลงสีแล้วแบบแกบอกว่าเส้นทางข้างหน้าจะไม่ต้องอึมครึมอีกต่อไปแต่ต้องเต็มไปด้วยสีสันหลากหลายและเปี่ยมล้นด้วยความหวังไหนดูดิโอ้สวยเลยอ่ะเนี่ยเยี่ยมรู้สึกว่าเขามีการใส่สีแบบที่เป็นโทนร้อนเข้าไปใช่ป่ะให้มันเป็นแบบเหมือนตัดเส้นน่ะยูกัตตะมินะเก็งคิโซดะนะโทรุคชิกะอิจิบันเก็งคิโซดะดีจังทุกคนมีชีวิตชีวาขึ้นมากเลยโดยเฉพาะเทลซี่นะคาวาอิโกะมิเตรุฮาเกมินัตตะคาชิระเอ๊ะประโยคนี้มันคือเขาพูดว่าลูกรักเห็นหรือยังลูกจะต้องได้รับแรงบันดาลใจเหมือนกันใช่ไหมแต่คือแล้วตัวน้องเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรออุ๊ยอันนี้เต้นใหญ่เลยอ่ะเขาพูดว่าอะไรเนี่ยรหัสมอสน่าจะดีใจนะครับその通りですジュリア夫人しかもまだ1ページ目に過ぎませんฟอมินิตพูดว่าแน่นอนอยู่แล้วมาดามซูเรียและนี่เพิ่งจะหน้าแรกเองนะそうだぞオイラもう絵本を最後まで見るのが待ちきれないใช่แล้วฉันแทบอดใจรอดูหนังสือภาพตัวสุดท้ายไม่ไหวแล้วเนี่ยพวกเราต้องทำมันให้สำเร็จโดยเร็วที่สุดและจริงใจที่สุดกันเถอะก็ไปมอนพูดนะครับเอ๊ะ私も楽しみになってきたわじゃあここまでにしてみんな今からฉันก็ตั้งตารอแล้วเหมือนกันงั้นอย่ามัวเสียเวลาเลยทุกคนพวกเรารีบออกเดินทางกันเถอะよしタロクシーの不思議な冒険だよしเริ่มต้นการประจนภัยสุดมหัศจรรย์ของเทลซี่กันไปมอนพูดนะครับไหนดูดิอาณาจักรขององค์ชายงวดนี้น่าจะเป็นสำรวจโบราณสถานสินะหลังจากนั้นไม่นานพวกคุณก็มาถึงชายฝั่งใกล้กับอาณาจักรของอิมอาณาจักรอิมน้ำใช่ไหมจริงๆพอเขาใส่ตัวเทลซี่ที่เป็นองค์ชายอะครับเป็นตัวเพนกวินปุ๊บเราก็จะนึกถึงแบบอิมน้ำที่เป็นเพนกวินอะเนาะอาณาจักรเพนกวินที่มีเจ้าเปอร์ด้วยแล้วนี่ใครเนี่ยเกี่ยวปะ เขามายืนอยู่ตรงนี้ทำไมเมโลลอมโบโซอ๋อไม่ใช่นะครับอ้าวนี่จะอีกเควสหนึ่งนี่ว่าโอ้ของตัวลอมโบโซนะเควสของตัวเคิร์ฟกับทาล็อกชาร์ตจู่ๆเราก็จะอีกเควสหนึ่งนะครับไม่เป็นไรเนี่ยโอเคผมจะไม่อ่านแล้วกันนะเพราะว่ามันจะสปอยนะครับไม่ใช่อะไร ใครจะไปรู้คือหลักๆเนี่ยครับเควสมันเป็นเควสยาว2วันนะซึ่งตัวละครมันเยอะมากๆหนึ่งในนั้นก็จะเป็นตรงส่วนของตัวสามีคนนี้นี่แหละแต่ว่าอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยเคลียร์อีกทีนึงแล้วกันแต่ดูจากการแล้วคิดว่านี่แหละชู่ๆนี่แหละโอเคคือดันมาเจอตรงนี้พอดีนะครับผมเล่นเควสจบไปหลายวันแล้วแหละ
ม่ได้กลับมานะใครจะไปรู้ว่ามันใช้ที่เดียวกันนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรากลับไปที่ตรงส่วนของอันนี้อาณาจักรขององค์ชายมุ่งหน้าไปยังทิศทางของอาณาจักรอิมตามหาวัสดุสามัญใช่ไหมแล้วยังมีพัซเซิลตรงส่วนของตามหาไอตัวอะไรไปลุงไปลุงอีกไหมนะว่าแต่มาดามคนนั้นเนี่ยเขาแบบดำน้ำลงมากับเราปะคือชุดแกไม่น่าสะดวกหรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆคนที่ดำลงมากับเราเนี่ยจะมีไปมอนเนาะซึ่งตามหลักแล้วไปมอนก็น่าจะว่ายน้ำไม่เป็นปะนี่โคมิเนตบอกว่าแค่นี้น่าจะพอแล้วนะครับหลังจากนี้นี่ก็ไปที่อาณาจักรของอิมน้ำได้เลยก็คือเก็บ3อันเนาะไหนดูจีดูจีนี่อะโดเมนเลยเหรออ๋อมีโดเมนใหม่เข้ามาเลยนะเนี่ยเนี่ยเฮ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปกันนะครับบุกอาณาจักรอิมน้ำโอ้โหรูปนี้สวยนะเนี่ยผมชอบอาร์ตกิจกรรมนี้จังเลยถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะอันนี้เป็นด่านท้าทายเหรอใช่มอนเตอร์ส่วนใหญ่เป็นมอนเตอร์ฮิริชูเนาะงั้นเดี๋ยวเอาทีมปกติผมลงแล้วกันก็จะเป็นเซตนี้ไปมีผู้ช่วยด้วยไหนดูดิมินิเกมต่อสู้ใช่ไหมตึง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 ไหนขอดูหน่อยสิอันนี้เป็นโบราณสถานสักที่ใช่ไหมคุ้นๆนะเนี่ยอันนี้มันไอ้ที่มันใช้ในรอบที่แล้วนี่หว่าของกิจกรรมอะครับผมจำได้ไอ้ที่บุกเมืองน้ำสักอย่างนึงอะเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันชื่ออะไรนะนี่ๆๆเจอแล้วเจอแหละการต่อสู้แห่งเมืองลี้ลับเขตแดนน้ำใช่ๆนี่ไงเราเคยมาลงอยู่นะใช้ที่เดียวกันเลยけどおいらは本当に童話の世界が見れると思ったんだ水曜たちが住む色ไปมอนเนี่ยแบบมีความรู้สึกว่ามันต่างจากที่คิดไปนิดนึงอะนะเขานึกว่าจะได้เห็นโลกในเทพนิยายจริงๆซะอีกอย่างเช่นบ้านหลักสีที่เหล่าอิมน้ำอาศัยแล้วก็สะพานสายลุงごめんなさいちょっと飾り付けをしようかと考えたこともある。コミネットบอกว่าขอโทษนะพอดีตอนแรกนะผมคิดจะตกแต่งอยู่หรอกแต่ว่ามันไม่ทันเวลานะครับมีข้อจำกัดเรื่องเวลาไม่เป็นไรตอนนี้เป็นเวลาจินตนาการแล้วแหละไปแล้วพูดไปนะนึกถึงสมัยตอนเล่นกิจไอ้นั่นเลยอ่ะของน้องคีที่เป็นสนุกอ่ะนี่นักเดินทางเผลอแป๊บเดียวก็อินหนักเลยนะつまり旅人はもう本質を理解したのねหมายความว่านักเดินทางได้เข้าถึงแก่นสำคัญแล้วไงล่ะไปมอนน้อยก็พยายามเข้านะนึกถึงลิซ่าเลยประโยคนี้เนี่ยเขาจะเรียกเราว่าเจ้าตัวน้อยน่ารักนะครับอย่าดูถูกฉันเชียวนะฉันไม่ยอมรั้งท้ายหรอกฉันจะเข้าสู่โหมดไปมอนจินตนาการเดี๋ยวนี้นี่อะไรเนี่ยเต็มที่เลยพ่อหนุ่มว่ากะกิยูชาตาจิโอโอยราวะโคโนชิโอมามอรุเมกามิไปมอนโอมายตาจิวะนานิโอชินิคิตะเราผู้กล้ายาวไวทุกท่านเราคือไปมอนเทพีผู้ปกปักสถานที่แห่งนี้ทุกท่านมาที่แห่งนี้เพื่อทำสิ่งใดกันเอาทีนี้คนอื่นเวอเลยเอาเข้าไปเต็มที่เลยครับเมกามิซามะ私たちは王子トルクシーの仲間王子の失った栄光を取り戻すべくこの地に参りましたท่านเพพีพวกเราเป็นสหายขององค์ชายเทลซี่เรามาที่นี่เพื่อช่วยเขาตามหาเกียรติยศที่สูญหายไปโอ้失った栄光この女神
と銀の栄光と銅の栄光がある。王子がなくしたのはどれだ？โอ้ตามหากิตติยศงั้นหรอเทพีผู้นี้มีกิตติยศทองกิตติยศเงินและกิตติยศทองแดงแล้วกิตติยศใดที่องค์ชายได้สูญเสียไปล่ะเอ๊ะจะจูคนอื่นมีแต่งงนะครับตามทันไหมเนี่ยเล่นโน้ตบุ๊กเฉยเลยอ๋อคือไปมอนบอกว่าไม่ใช่นะนี่เป็นการทดสอบของเทพีไงล่ะเทพีผู้นี้ได้ทำการทดสอบแล้วในใจของพวกเจ้าไม่มีความโลภแม้แต่น้อยทั้งเป็นผู้กล้าที่ควรเป็นที่เคารพยิ่งนี่ก็ได้เหรออันนี้มันเลฟเรื่องคนตัดไม้ป่ะที่เขาแบบทำขวานตกลงไปในบ่อน้ำอะครับเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วพอตอบไปตอบมาคือตัวเทพีก็ยกตรงส่วนของตัวขวานเงินขวานทองแล้วพวกนี้ขึ้นมาให้ดูใช่ไหมแล้วถามว่าใช่ไหมสุดท้ายแล้วคนตัดไม้เนี่ยซื่อสัตย์ตอบไม่ใช่นะก็เลยได้ขวานไปหมดเลยนะทั้งเงินทั้งทองอะไรพวกนี้ครับทั้งเงินทั้งทองอะไรพวกนี้เนาะอันนี้น่าจะเลฟมานะเนี่ยมันมีสามันพอดีเลยเงินทองทองแดงแล้วก็องค์ชายองค์นี้เราจะขอมอบเกียรติยศหลากสีให้กับเจ้าเพิ่มเติมและขอให้อนาคตของเจ้าเปี่ยมล้นไปด้วยความสว่างไสวก็คือให้หมดเลยใช่ไหมน้องเขาพูดว่าอะไรเนี่ยเมกามิซามะโนชิคุฟุกุนิคันชะชิมัสอิมะเซนชินนิชิคาระโอคันจิมัสขอบคุณพรของท่านเทพีมากตอนนี้ข้ารู้สึกมีพลังเต็มเปี่ยมแล้วล่ะบอกมุดะこれが伝説の女神の加護なのかข้าเองก็เหมือนกันโหนี่คือแรงบันดาลใจของเทพีในตำนานงั้นหรอนักเดินทางพูดว่าเทพีไปม่อนนี่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยโอเคเราผู้กล้าเอ๋ยจงรีบไปปราบสัปหลาดที่ยึดครองอาณาจักรกันเถอะพวกเจ้าจะได้พบสิ่งที่ตามหาจากที่นี่แน่นอนไหนดูดิต้องสู้ใช่ไหมเมื่อใช้บทเพลงแห่งอิมน้ำจะสามารถเอาชนะศัตรูได้ง่ายยิ่งขึ้นหลังจากใช้บทเพลงแห่งอิมน้ำแล้วเจ้าชายเซลซี่จะทำการชาร์จพลังเมื่อชาร์จพลังเสร็จจะสามารถใช้ได้อีกครั้งก็คือเป็นแบบพลังจำกัดเวลาใช่ป่ะไหนลองกดทีดินี่คืออะไรโอ้ดามีกายภาพหนักอยู่นะไปมอนเตือนให้ระวังนะครับคือมีฮิริชูแห่งห้วงทะเลลึกสักอย่างเซซี่งงเซซี่บอกไม่เข้าใจมันคืออะไรแล้วอ๋อมีเฟอร์มิเนตให้เราใช้ด้วยโอเคฮะครับนะกดสกิลหลบก่อนเฮ้ย UI ทำมาน่ารักแล้วเนี่ยครับนะสลามเต็มเลยโอเคถือโอกาสได้ทดลองตัวสินะรอบนี้เราเจอหมีนะครับคือแดร์ล็อกมันไปเร็วมากเลยแล้วเสร็จปุ๊บเขาแทรกมาในช่วงสู้นะครับหลักๆก็คือเหมือนอวยกันแหละบอกว่าให้เจอตัดตูนะต้องสู้กับเขานะเป็นพวกฮิริชูอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอพวกฮิริชูตัวใหญ่ใช่ไหมเขาชื่ออะไรนะลอชูสักอย่างครับแต่ว่าตัวมาดามซูเรียก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าตรงส่วนของตัวเทลซี่เนี่ยมีความสามารถพลังสีลุงสักอย่างนะใจความจะประมาณนี้แต่ว่าผมอ่านไม่ทันนะครับตามสภาพเนาะพอแทรกมาสู้ไปด้วยโฟกัสไม่ทันฟูดในที่สุดก็จบสักทีทีนี้ก็เท่ากับเราเอาชนะสัตว์ประหลาดชั่วร้ายได้แล้วและสามารถยึดครองอาณาจักรอิมน้ำกลับมาได้แล้วใช่ไหมใช่โยここで
トルクシーの戴冠式を行うつもりだったんだけど、ただたった一回で遺跡の最深部まで入れる。ใช่แล้วพอมาถึงที่นี่ที่จริงเราต้องจัดพิธีราชาภิเษกให้กับเทลซี่แต่ว่าตอนแรกก็นึกว่าจะไม่สามารถเข้าสู่ห้วงลึกที่สุดของโบราณสถานแห่งนี้ได้ในครั้งเดียวใครจะไปคิดว่าวันนี้จะราบรื่นขนาดนี้王冠が必要だともっと早くフレミネさんに言うべきだったわก็คือทำมงกุฎไม่ทันนะครับอันนี้มันเป็นปัญหาของฉันเองฉันควรจะบอกคุณเฟอร์มิเนตก่อนว่าต้องการมงกุฎหนึ่งอันทาบิบิโตะโตเมกามิกะสุโกสึกิตันดะนะ一気にมะโมโนะโซคุซุโอะคาตะซึเกะจัตตะจิพอนักเดินทางและเทพธิดาคนนี้เก่งมากต่างหากล่ะก็เลยเจาะเข้ามาในลังสัตว์ประหลาดได้ในทันทีเลยไปมอนพูดนะครับดาโจบุเดสโยจูริอาฟูจิน王冠を作ってからまた来ましょうโฟมิเนตพูดว่าไม่เป็นไรฮะมาดามซูเรียไว้ทำมงกุฎเสร็จแล้วเราค่อยมาอีกทีก็ได้งั้นต้องรบกวนทุกคนมากๆนะรวมถึงเทลซี่ด้วยลูกรักของแม่ลูกเก่งมากเลยเอ๊ะประโยคนี้มันแหม่งๆป่ะคือผมมีความรู้สึกว่าแบบหมีมันคงจะบอกว่าอะไรดีอ่ะคือผมมีความรู้สึกว่าเควสเนี้ยมันอาจจะดักกว่าที่คิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ายังไม่เจอตัวน้องเขาเลยนะตั้งแต่เริ่มเควสมาคิดไม่ถึงเลยจริงๆว่าเทลซี่จะต่อสู้เก่งเหมือนกันเขาเหมือนกับองค์ชายตัวจริงเลยผมว่าไม่มีอุปสรรคอะไรที่จะมาขวางทางเขาได้หรอกคุเรมิเนซ่าเอ๊คิดต่อสู้อยู่ฉันเชื่อคุณเฟอร์มิเนตまず拠点に戻ろここに来る途中旅人に材料を集めてもらったからกลับแคมป์กันก่อนเถอะระหว่างทางกลับรบกวนนักเดินทางช่วยหาวัสดุด้วยนะผมอยากรีบทำมงกุฎให้เสร็จ戻ったらオイラたちの旅を絵にしようぜ水曜王国を奪還したからトルクシーの不思議な冒険を更新できるなพอดีเลยกลับไปจะได้วาดการเดินทางของพวกเราและการยึดอาณาจักรอิมน้ำกลับคืนลงไปด้วยการประจนภัยสุดมหัศจรรย์ของเทลซี่ก็จะได้อัปเดตแล้วสิฮะไหนทำได้ต่อตรงนี้เหมือนจะวาดภาพในหนังสือภาพก่อนนะครับเนี่ยเราบอกว่าที่จริงคืออยากเห็นภาพเทพีไปมอนละสิเราพูดนะไปมอนบอกว่าเอ้ยเก็บไว้รู้คนเดียวก็ได้มั้งไม่ต้องพูดออกมาก็ได้ไปมอนบอกว่าเอ้ยเก็บไว้รู้คนเดียวก็ได้มั้งไม่ต้องพูดออกมาก็ได้ไปมอนบอกว่าเอ้ยเก็บไว้รู้คนเดียวก็ได้มั้งไม่ต้องพูดออกมาก็ได้ไปมอนบอกว่าเอ้ยเก็บไว้รู้คนเดียวก็ได้ようやく水曜王国の入り口にหลังจากผ่านพ้นความยากลำบากมากมายในที่สุดองค์ชายและเหล่าผู้กล้าก็ได้มาถึงยังทางเข้าอาณาจักรอิมน้ำในตอนนั้นเองพูดน้อยไปม่อนหนึ่งในเพื่อนร่วมทางได้เผยตัวตนที่แท้จริงของเธอให้ทุกคนเห็นเธอก็คือเทพีที่ซ่อนตัวไปม่อนบอกเจตตาเทพีมาแล้วค่ะเทพีได้ยกย่องความซื่อสัตย์ของเหล่าผู้กล้าและเพื่อเป็นรางวัลเธอได้มอบพรมากมายแก่พวกเขาและอธิษฐานขอให้องค์ชายบรรลุเป้าหมายของตนได้สำเร็จเมกามิโนเอโกะโอเทนิเระโอจิโตยูชะวะจาคุนะโซคุทสุนิทอทสุนิยูชิมะโมโนะโอคุชิคุชิเตะองค์ชายและเหล่าผู้กล้าได้อาบเกียรติยศแห่งเทพีแล้วมุ่งเข้าสู่รังอันชั่วร้ายเพื่อขับไล่สัตว์ประหลาดและช่วยเหลืออิมน้ำผู้น่ารักที่ถูกกักขังออกมาในที่สุดองค์ชายก็สามารถแย่งชิงอาณาจักรอิมน้ำกลับคืนมาได้สำเร็จแต่มงกุฎไปมอนบอกว่าโอ้มงกุฎยังทำไม่เสร็จนี่王冠はそこにあった魔物がこっそり奪い去ったんだโปรมินิตเติมให้นะครับเขาบอกว่ามงกุฎอยู่ตรงนั้นแล้วสัตว์ประหลาดที่หนีไปได้แอบเอามันไปด้วยความชั่วร้ายของพวกมันยังไม่สิ้นสุดแต่องค์ชายจะได้ช่วงชิงมงกุฎกลับมาในไม่ช้าและสายรุ้งอันรุ่งโรจน์จะกลับคืนสู่อาณาจักรอีกครั้งโอ้ใช่อันนี้คุณแต่งเติมเพิ่มนะเพราะว่าถ้าสมมติตัดจบแค่นี้คือมันจบสั้นมากเลยแล้วก็ดูแบบเหมือนผมเล่าแบบสามบรรทัดอะ
องค์ชายได้รับพรของตัวเทพีแล้วก็ชนะเหล่าปีศาจกลับมาอาณาจักรเสร็จสามารถคืนสู่ความสงบสุขได้ประมาณนั้นนี่ไปมอนบอกว่ามาดามซูเลียวาดได้ดีมากเลยตอนนี้ก็2หน้าแล้วนะครับหลังจากนี้จะเป็นช่วงที่เทลซี่เนี่ยเข้าใกล้จุดหมายตรงส่วนของการที่ได้เป็นราชาเนาะเขาพูดถึงลูกเขาใช่ไหมลูกแม่ตอนนั้นลูกจะต้องมีกำลังใจมากขึ้นแน่เลยใช่ไหมคือเวลาพูดเสร็จปุ๊บหันไปหาเทลซี่ผมจะนึกว่าเขาพูดกับเทลซี่นะมันแม่งๆอ่ะเออมันมีความแบบน่าสงสัยอยู่ในเนี้ยแน่นอนมาดามซูเลียอีกอย่างนะบางทีกลับบ้านไปวันนี้คุณอาจจะได้ยินข่าวดีจากหมอก็ได้ขอให้เป็นดั่งที่ท่านกล่าวท่านเทพีจริงสิคุณเฟอร์มิเนตเรื่องการทำมงกุฎเขาบอกว่าแค่วันเดียวก็เสร็จนะครับไม่ต้องเป็นห่วงตรงนี้เราจะกำหนดว่าเดี๋ยวเราเนี่ยกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงหลังจากนี้2วันนะก็คือเผื่อว่าร้ายทำ1วันแล้วก็กลับมาเจอกันอีกทีไม่มีปัญหาน่ารักอีก2วันเจอกันนะเพื่อนที่น่ารักทั้งหลายโอ้โหมาดามแกเดินแบบทำเพลงออกไปแล้วน่ะฟูจินวะไคตะชิโอยราตะชิโมะซาราซาราไคโรไปมอนถามนะครับมาดามกลับไปแล้วงั้นเราก็ควรจะกลับแล้วป่ะเฟอร์เมเนตยังมีงานต้องทำอีกนี่นะちょっと街に行って王冠の台座を作る部品を買ってこようと思う。ตัวข้างของฟอร์มิเนตเนี่ยคิดว่าจะไปซื้ออะไรในเมืองนะครับเนี่ยเอามาทำเป็นฐานของมงกุฎแล้วก็ตัวเขาอะกะว่าจะทำไว้หลายๆแบบแล้วก็เลือกแบบที่เหมาะที่สุดโอเคฟอร์มิเนตพยายามมากเลยนะแล้วตอบแบบนี้ไปมอนพูดว่านั่นสิก่อนหน้านี้ฉันรู้สึกว่าฟูมินิตจะไม่ยอมรับคำขอของคนอื่นง่ายๆไม่คิดเลยว่าพอรับแล้วจะตั้งใจขนาดนี้เขาพูดว่าอาจจะเป็นเพราะอะไรเอ่ยโซโนเพราะผมอยากให้อุ้ยหน้าแดงด้วยอะไรกันอ้ำอึ้งแล้วสีหน้าแบบนี้คืออะไรเนี่ยทำไมรู้สึกเหมือนนายหน้าแดงจนจะเอาหมวกบับบังเลยผมว่าสักพักเข้าบังจริงๆนะเนี่ยหน้าแดงมากฟอร์มิเนตพูดนะครับฮะผมหน้าแดงงั้นเหรอส่วนเราพูดว่าเลิกแย่ฟอร์มิเนตได้แล้วนะฮิก็ได้งั้นวันนี้เราไม่รบกวนงานของนายแล้วล่ะอีก2วันเจอกันนะโอเคอีก2วันเนาะก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับมาถึงเควสตรงนี้ถ้าเขาไม่มีอะไรเพิ่มอ่ะนะจะมีไม่ว่าโอ้พูดถึงอ่ะแกใส่แบบนี้แล้วนึกถึงไบโอฮาซาร์ดเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนที่อยู่ในสภาวะยากลำบากได้มองเห็นสิ่งสวยๆงามๆและได้เห็นปาฏิหาริย์ก็คือในเรื่องวันที่2เนี่ยมีแค่ให้เราลงไปตรงส่วนของไอ้ตะเกียที่เป็นด่านใช่ไหมเพื่อที่จะเข้าไปกู้อาณาจักรคืนส่วนพัซเซิลไหนดูซิเปิดมา3อย่างเลยนะครับโอเคอ่ะมาเฟสเสร็จเราลองคุยกับเทลซี่ซิเป็นรหัสมอสเนาะส่วนอันนี้ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเนาะที่วางไว้ตอนนี้เราได้อยู่ที่30ระโมเจมโอเคคือผมอะกลัวว่าไอยาเนี่ยมันจะเป็นของมาดามมากเลยนะไม่งั้นแบบมันใส่เรื่องให้ดาร์กได้นะครับแบบอารมณ์เหมือนลูกตายแล้วแต่มาดามยังพยายามอยู่อะไรงั้นอะอ่ะมาทีนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มตรงส่วนของชุดปรับแก้ปัญหาเบนบอร์ดกันวันนี้จะเป็นด่านที่5กับ6เนาะก็จะเป็น2ด่านนี้
มีเป็นการกระจายสัญญาณประสิทธิภาพสูงกับการจัดลำดับที่แม่นยำอาจจะใช้เวลาลองสักพักเนาะไหนดูสิอันนี้เป็นสวิตช์เหนียวนำเฉพาะสีก็คือพอเหยียบแล้วมันเหมือนจะเปลี่ยนใช่ป่ะเนี่ยได้สองที่มีต้องที่หนึ่งไหมแล้วอีกที่หนึ่งต้องเชื่อมไปไหนอ่ะได้ต้องปล่อยตัวบนเดินไปก่อนนะครับอ่ะเราเชื่อมแบบนี้น่าจะได้เนาะเนี่ยพอเหยียบเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยมันจะสวิตช์รางอันนี้ยังไม่ยากโอเคเราท้าทายอันถัดไปนะอันนี้จะเป็นการจับลำดับที่แม่นยำขออ่านแป๊บนึงตรงเนี้ยมันต้องเชื่อมตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยอย่างที่เห็นคือตัวซ้ายเนี่ยต้องเหยียบขึ้นข้างบนอันซ้ายนี้ส่วนตัวขวาเนี่ยต้องไปขวาถ้าดูไม่ผิดนะครับมันน่าจะพอดีอ้าวไม่ได้เหรอเอคิดก่อนถ้าอย่างนั้นเราต้องถ่วงเวลาตัวนี้อ่ะให้มันมาช้าลงเดี๋ยวลองดูก่อนแบบนี้น่าจะได้นะนี่ไหมอ่ะนี่ไงก็คือให้ซิกแซกขึ้นไปข้างบนนิดนึงอ่ะนะโอเคเสร็จไป2แล้วทีนี้เราไปอีกอันหนึ่งนะครับไหนดูซิเป็นอันนี้ก็เป็นการผจญภัยสุดมหัศจรรย์ของเทลซี่ตัวที่เป็นหาหอยเนาะอ่ะตัวนี้เป็นชุดสุดท้ายแล้วในการที่เราต้องไปหาน้องหอยไหนขอดูหน่อยเหมือนเดิมไหมทำไมมีบับเบิ้ลบีสด้วยเนี่ยจริงๆนะคือผมว่าไอตัวแบบพวกสัตว์ใต้ทะเลพวกนี้เนี่ยจริงๆเป็นตัวละครที่ผมไม่ค่อยอยากสู้ด้วยเพราะมันน่ารักเกินไปน่าจะมีเพื่อนๆหลายคนเป็นแบบผมนะคือบางทีแบบเขาอยู่เป็นครอบครัวเงี้ยเราต้องมาตีก็จะรู้สึกแบบไอ้ยาอีกแล้วเหรอเนี่ยแต่ถามว่าทำอะไรได้ไหมก็ไม่คือจะค้างก็ยังไงอยู่แล้วแบบคือหมีใส่ดิเวทมาดีมากอะครับหมายถึงมีเฮโยอะเออคือเขาใส่ดิเวทใต้น้ำมาดีนะอย่างบางทีแบบเหมือนเขากำลังเต้นกันอยู่อะอารมณ์เหมือนกำลังดูไฟยิ่งมีโม่อะครับถ้าใครทันนะมันเก่าแล้วความรู้สึกผมประมาณนั้นเลยโอเคตรงนี้เราต้องใช้ความสามารถของเพียงเราดูดมาก่อนแล้วก็กดอีค้างนะค้างนะครับเนี่ยรับพลังแล้วก็ยิงสวนไม่สิต้องบอกว่าความสามารถของน้องปูป่ะใช่ไหมเขาเป็นปูไม่ใช่เพียงแต่เกี้ยที่เราต้องสู้อะคือเพียงเออหมดยังอ่ะสุดท้ายยังมีอีกอ้าวเสร็จแล้วเหรอโอเคเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปสู่อันสุดท้ายกันจะดูว่าไปตรงไหนนะรายละเอียดแล้วก็เป็นสงครามตอบโต้สิ่งชั่วร้ายรอบนี้เป็นด่านที่มีชื่อว่าบทกวีแห่งสายฟ้าพัวพันใช่ไหมด่านแรกนี่เราเล่นไปยังนะยังไม่ได้เล่นแล้วก็มีซิมโฟนีในกระแสน้ำหมุนวนใช่ยังไม่ได้เล่นนะครับก็คือมี2ด่านตะกี้เห็นแล้วแหละว่าเขาเอาอยู่ที่ 6,000 แต้มนะน่าจะเป็นด่านแบบให้ทดลองตัวไหมหรือเต็มที่ก็จะเป็นด่านในท้าทายแบบที่มีบัฟช่วยนะครับเพิ่มคะแนนได้เอาเราคูณ4ก่อนแล้วกันคำสรรเสริญกระแสทานเอฟเฟคคืออะไรอ่ะเข้าท้าทายเจอเป็นฟาตุยเนาะมีนิโร่กับฝั่งของนาฮิดะให้ลองโอเคเดี๋ยวลองดูก็ได้แต่ผมจะจำลูดในการที่สลับตัวไม่ได้นะครับแบบกลับมากดอัลติเมทอะแต่คิดว่าก็คงพอได้แหละไม่ถึงขั้นแย่ตัวนิโร่นี่หลักๆ ก็คือถ้าอยากให้เขาเต็มประสิทธิภาพนะใส่ตัวละครที่เป็นเฉพาะไม้กับน้ำเพื่อให้บอดี้ฟูลคอออกนะครับคือมันจะเป็นมะเฟืองขั้นแบบระเบิดบึ้มๆอะจริงๆเสียดายนะผมไม่ได้อัพบาบาร่าไว้คือถ้าไว้เนี่ยจะเป็นอีกเรื่องนึงไปเลย
น่าจะเอาเขาเข้ามาแทนชิวๆนี่โลกกดสกิล E 3 ทีนะครับมันจะมีการแปะน้ำเนี่ยแบบที่เป็นรอบตัวแบบนี้ซึ่งเป็นการแปะที่อยู่นอกสนามไม่จะสลับตัวนะส่วนใหญ่เขาใช้วิธีนี้แหละแล้วก็สลับตัวเป็นพวกฮิลเลอร์เอามาฮิลนะครับเคสนี้เรามีน้องกระตุ่ยเนาะผมก็จะใช้นาฮิดะที่เขาให้มาเนี่ยแหละในการตีปกติไปถ้าให้ตัวมาแบบนี้เนี่ยทำเงื่อนไขผ่านดีๆไม่น่ายากนะโอเคอัลติเมทไปก่อนคือผมอะจำเวลาอัลติเมทนิโร่ไม่ได้เพราะว่าไม่ได้มีเขาในดีนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรคิดว่าได้แหละก็คือใส่ไปเถอะเพราะว่ามันเป็นด่านทดลองอยู่แล้วจริงๆอะถ้าให้ตัวละครอย่างออยถ้ำมาอะไรเงี้ยอันนั้นอะจะหนักกว่านี้หรือแม้แต่อย่างตรงส่วนของตัวโคโคมินะครับเพราะว่าต้องจำเวลาเมงกะคุณมันไม่ค่อยมีอะไรอะแปะเสร็จสกิลอัลติเมทแล้วก็สลับตัวอันนี้คนแปะไม้ผมช้านะไม่เป็นไรได้แหละตอนนี้ 4,000 กว่าจะ 5,000 แล้วมันก็ไม่กว่าเนาะ 5,000 เหลืออีกประมาณ30วินาทีเหยาเยาเลยแล้วกันกระตุยระเบิดมันซะนั่นแหละเพราะตามที่เห็นนะครับจริงๆเหยาเหยาเป็นตัวละครที่แปะไม้ได้ดีนะถ้ากดอัลติเมทแต่ปัญหาคือถ้าสมมติออกนอกสนามเมื่อไหร่ก็หายโอเคเราได้มาอยู่ 7,000 แล้วถ้าดูจากสภาพเนี่ยจริงๆเอาในดะกับดิโล่2คนแล้วก็ที่เหลือเป็นฮิลเลอร์ก็ได้เพราะว่าส่วนใหญ่ทีมนี้มีปัญหาเรื่องฆ่าตัวตายนะเพราะว่าบอดี้ฟูลคอร์เนี่ยมันโดนตัวเองด้วยอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปด่านต่อไปนะตะกี้เป็นซีโฟนี่ในกระแสน้ำหมุนวนใช่ไหมส่วนอีกอันนึงเป็นบทกวีแห่งสายฟ้าท้ายเดาเนี่ยน่าจะเป็นตัวเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับทีนี้ไหนดูดิปลดปล่อยพลังวงแหวนสร้างความเสียหายไฟฟ้าให้กับศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงแล้วก็มอบเอฟเฟกต์บัฟลดคูลดาวน์ไม้ตาย 70% จริงๆอยากใส่เลเดนเนชั่นเลยแต่ว่าเขาให้มากับพี่แตบเนาะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมใส่เป็นยาวๆแล้วกันเอาไปช่วยฮิลแล้วก็เลเดนนี่ไม่มั่นใจว่าสเตตเป็นอะไรนะเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูเราใส่เป็นชิงชิลแล้วกันเพื่อนๆน่าจะพอมีกันนะครับไหนดูดิคือโหไม่บอกด้วยมาไลเดนนี่เดี๋ยวนี้เล่นได้2แบบนะหลักๆก็คือเล่นเป็นดาเมจดิบคู่กับพวกทีมอย่างไลเดนเนชั่นนะครับพวกชิงชิวเซียงหลิงเบนเน็ตอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เป็นคนจุดมะเฟืองทีนี้ผมต้องดูก่อนว่าสเตตเขาไปทางไหนชำนาญธาตุ155ฟื้นฟู272โอเคก็คือเน้นเป็นสายซับใช่ปะได้เดี๋ยวลองด่วนอ่ะเราแปะอันนี้แล้วก็สกิลชิงชิวตัวอ๋อลูนการ์ดอยู่นี่ผมลืมแฮะไม่เป็นไรได้แหละเพราะว่ามันเป็นโรเทชั่นแบบที่ใช้2คนคู่กันอ่ะคือพี่แต้มเนี่ยครับหลักๆเราจะอยากให้ถ้าอยากให้เขาเป็นไดรเวอร์ในสนามเนี่ยจะอยากให้มีไอ้ดอกไม้นะครับใบไม้เขาอ่ะเยอะๆก็พยายามเลี้ยงให้อยู่ได้3อันน่ะหลักๆวิธีการเพิ่มคือใช้สกิล E เนี่ยแหละแล้วก็การโจมตีพุ่งลงจากอากาศหรือชาร์จตีอีกวิธีนึงคือกดอัลติเมทเลยนะแต่กดอัลติเมทเนี่ยโผล่มาจะได้3เลยนะครับถ้าเรายังไม่มีนะมันมีวิธีใช้2แบบแต่หลักๆผมจะบอกวิธีการใช้แบบที่เป็นไดเวอร์ในสนามแล้วกันเดี๋ยวกดได้ดูโอเคเราสลับตัวได้แล้วแล้วก็ไปชิงชิวอัลติเมทพี่แต้มมันจะเบียดก่อนนะครับนี่จาก0เป็น3ใช่ไหมเสร็จปุ๊บเราก็ตีไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยพอไอตัวใบไม้มันลดเรากดชาร์จตีนะไปคืนไหมเนี่ยเราก็กดสกิล E สลับกันนะแต่โดยมากผมจะกดชาร์จตีก่อนถ้าเป็นผมเล่นอ่ะโอเคหนีไปที่ตัวอื่นก่อนปัญหาของพี่แต้มเนี่ยก็คือเวลาใบไม้อะครับถ้าสมมติมีอยู่ในสนามเสร็จปุ๊บอะเราสลับตัวไปที่ตัวอื่นเนี่ยมันหายหมดเลยนะดังนั้นต้องมั่นใจนะว่าถ้าสลับตัวเนี่ยจะมีวิธีการเอาใบไม้กลับคืนมาครับหลักๆก็เอาให้เตเมทมันเต็มแค่นั้นแหละโอเคนี่ผมกดเร็วไปเนาะไม่เป็นไรลืม
เดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนตัวแล้วทิงชิวไปยาวๆแล้วก็อันนี้ทุบโอเคผ่านแล้วเฉียวๆไปหน่อยแต่ว่าก็ยังได้อยู่ทีนี้มาเช็คกันตรงส่วนของรางวัลที่กดในพาร์ทชุดนี้มีเต้นเควสเนาะได้ไป30ประโมเจมแล้วก็มีด่านท้าทายนะครับรวมๆกันแล้วน่าจะ5ด่านนะเริ่มจากอันนี้ก่อนตรงส่วนของชุดปรับแก้ปัญหาเมนบอร์ดมี2ด่านก็คือด่านละ40ตะกี้เรามีสะสมอยู่ที่30ใช่ป่ะบวกอยู่ที่42อันก็บวกไป80นะครับบวกไปอีก80ตอนนี้ก็คือ110เนาะ110มาบวกกับตรงนี้อีก80อ่ะเป็นของบันทึกแสวงหาแห่งความรุ่งโรจน์นะก็จะเป็น190 190มาบวกอีก2ด่านตรงนี้ด่านละ60โอเค190นะครับบวกกับ60เท่ากับ310เนาะถูกนะแล้วก็ชุดนี้นะครับในเคสเรื่องของรางวัลสะสมเนี่ยที่เอาเหรียญมาแลกอ่ะยังไม่ถึงได้เฟอร์มินิตแต่ว่าเราจะได้ในพาร์ทของรางวัลอื่นๆเพิ่มขึ้นมาเราก็รับไปเลยนะครับได้มอล่ามาเยอะอยู่นะเนี่ยแล้วก็มีสมุดอัพด้วยอันนี้ผมถูกใจมากเลยเพราะว่าเดี๋ยวต้องใช้นะในพาร์ทชุดนี้คิดว่าน่าจะพรุ่งนี้นะไม่ก็วันมะรืนเนี่ยน่าจะได้ตัวโฟร์มินิตแล้วอย่างน้อยก็1คนนะครับส่วนวันสุดท้ายเนี่ยก็คงได้เป็นตัวนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์นะคิดว่าน่าจะเป็นสภาพเทลซี่ที่สวมมงกุฎไปแล้วตามเรื่องนะครับยังไงคลิปนี้ก็จะประมาณนี้และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game, my friend เจอกันนะครับ